ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์มาแนะนำภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำก็คือภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยมีแทรกมุกตลกและเป็นภาพยนตร์ที่เราหยิบมาดูเราก็ยังรู้สึกสนุกไปกับมันบันเทิงไปกับมันจนจบเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ไจแอนท์มอนสเตอร์หรือตัวประหลาดรูปร่างแปลกภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ในปี1990หรือปี1990เป็นภาพยนตร์ทุนต่ำแต่ทำรายได้สูงตอนแรกทีมผู้สร้างหรือผู้จัดจำหน่ายกะที่จะเอาภาพยนตร์เรื่องนี้ลงเลเซอร์ดิสหรือตลาด VHS ในยุคนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อฉายลงภาพยนตร์กับกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทุนต่ำแต่ทำรายได้สูงและเป็นหนังดูแลเพลินตลอดทั้งเรื่องชวนติดตามชวนลุ้นเป็นภาพยนตร์ที่มีการสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1990คือจุดกำเนิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Three Moresหรือชื่อไทยทูตนรกล้านปีในปี1990หรือปี1990เป็นภาพยนตร์มอนสเตอร์ที่ดูเอาสนุกดูเอาความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจในบ้านเหมาะสำหรับการที่รู้สึกว่าวันใดที่เราเครียดจะหยิบหนังเรื่องอะไรมาชมผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เหมาะที่จะเอานำกลับมาชมและเปิดดูจนจบเรื่องได้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอเมริกาแถบที่มีทะเลทรายมากและมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อคนในหมู่บ้านหายตัวอย่างลึกลับทุกคนในหมู่บ้านจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเพราะว่าพวกเขาได้พบกับวอร์มไจแอนท์วอร์มหรือหนอนยักษ์หนอนยักษ์ล้านปีและผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆนี้ก็เลยต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะกำจัดไจแอนท์วอร์มหรือมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้ได้ด้วยวิธีใดก็ตามพวกเขาต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดเพื่อจัดการกับหนอนยักษ์ล้านปีตัวนี้ภาพยนตร์เป็นเรื่องราวที่ดูง่ายดูผจญภัยดูแบบเขาเรียกว่าเป็นหนังสูตรสำเร็จของมอนสเตอร์แต่เป็นภาพยนตร์ที่ผมยังมองว่าเป็นภาพยนตร์คันภาพยนตร์คันก็คือภาพยนตร์ที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ตั้งใจจอกมาฉายแต่มันสามารถทำเงินให้กับทีมผู้สร้างและผู้ผลิตและผู้กำกับได้ทำให้มีชื่อเสียงและผมมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ทุนต่ำที่ทำให้เป็นภาพยนตร์ทุนต่ำที่คุณภาพไม่ต่างกับหนังที่มีทุนมหาศาลเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีแค่ฉากแอคชั่นฉากผจญภัยฉากหนีเอาตัวรอดแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังแทรกมุกตลกเข้ามาเป็นมุกตลกที่ไม่มีการยัดเยียดและเป็นมุกตลกที่ไม่มีการจงใจแต่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของนักแสดงที่จะสื่อถึงอารมณ์ในการหนีมอนสเตอร์ล้านปีตัวนี้ไม่เพียงแค่ตัวภาพยนตร์เท่านั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะเอามาพูดก็คือโลเคชั่นที่เขาไปหาถ่ายทำมาสวยมากครับบรรยากาศเอ่ยเนื้อเรื่องฉากแอคชั่นเทคนิคพิเศษต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าทำได้ดีมากในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้เราได้เห็นความสวยงามของบ้านเมืองในยุค1990หรือแนวเป็นแนวคันทรีคาวบอยอีกรูปแบบนึงที่ผจญกับมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดยักษ์และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีการสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและภาคใหม่ล่าสุดในปี2020ปลายปีนี้เราก็จะได้ชมภาค7ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีปรับเปลี่ยนนักแสดงแล้วก็ยังรวบรวมนักแสดงที่มากฝีมือเอาไว้เยอะแยะมากมายใครที่เป็นแฟนของภาพยนตร์ชุด Three More ผมว่าภาคที่กำลังจะออกมาในปี2020นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่ามีแผนที่จะฉายลงทางสตรีมมิ่งหลายๆเจ้าด้วยกันอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันถ้าจะให้ดีผมว่าเราควรที่จะเก็บสะสมตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค7กันเลยอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาสะสมกันภาพยนตร์เรื่อง Three Moresหรือทูตนรกล้านปีในปี1990นำแสดงโดยเควินเบคอนเฟรชวาร์ดไมเคิลกอสฟินคาร์เตอร์เอลินาลิซาลัสและร่วมด้วยวิกเตอร์วองและเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับรอนอันเดอร์วูด
สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ No scientist can explain it Bert, they're under the groundYou didn't get penetration even with the alpha gun. Run, run! And no one knows. Talk about movie by Samuel.